find a place for you and I. Salam, 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 salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการสลามยามเย็นวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมประจำวันพฤหัสที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559กับเรื่องราวดีๆที่พี่น้องอาจจะดูแปลกไปนิดนึงกับข่าวสารที่หยิบยกมาพูดคุยในเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้การเสพยาเสพติดนั้นมีห้องเฉพาะที่ประเทศฝรั่งเศสรวมไปถึงหลายๆประเทศที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวกับหลักการศาสนากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีข้อผ่อนปลนไหมกับอาจารย์ประจำรายการที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจกับเราและก็ท่านทั้งหลายนั่นก็คืออาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซาอิดอยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นพบกับอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซาอิดกันก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลีอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมวันนี้ผมได้ตามข่าวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นว่าข่าวตอนนี้เขาเปิดพื้นที่ขนาดว่ากฎหมายก็รองรับว่าให้การเสพยาเสพติดนั้นจัดไว้ให้เป็นล็อกห้องเฉพาะเลยเดี๋ยวทีมงานจะมีภาพขึ้นให้ครับอาจารย์ว่านี่ เป็นเรื่องราวที่แปลกอาจารย์ซิดดิกมองยังไงกับหลักการศาสนาเดี๋ยวจะได้ดูกันไปพร้อมกับพี่น้องซึ่งภาพประกอบเนี่ยเป็นล็อกเหมือนที่พี่น้องจะเห็นว่าเด็กที่ไปเล่นเกมหรือเราไปใช้อินเทอร์เน็ตนะครับจะมีล็อกเฉพาะเลยแต่ตอนนี้กฎหมายรองรับที่ประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งมีการคืออุปกรณ์เสพยาครบชุดเพื่อให้คนที่ติดยาเสพติดนั้นได้บำบัดแต่เป็นกรณีบำบัดนะครับซึ่งทีมงานถ้าหากว่าพร้อมก็สามารถขึ้นภาพประกอบได้เลยซึ่งเป็นภาพนี่ครับอาจารย์ซึ่งพี่น้องก็ชมไปตามนี้เลยมีชุดอุปกรณ์อยู่ที่มุมเลยในการเสพยาเพื่อนะครับให้ผลที่กฎหมายรองรับก็คือเพื่อให้การเสพยาสำหรับผู้ที่ต้องการจะเลิกยาเสพติดแต่ค่อยๆยุคระดับการลดยาเสพติดให้การเลิกอย่างเป็นทางการนั้นไม่ทรมานมากนักด้วยการควบคุมของคณะแพทย์และก็ทีมงานในการบำบัดรักษายาเสพติดอย่างถูกต้องตามกฎหมายภาพเนี้ยผมนึกถึงบรรยากาศที่เห็นตอนแรกเนี่ยคิดว่าเอ๊ะมันมีอย่างนี้ด้วยหรือมีแบบเป็นห้องจัดไว้ล็อกๆเลยเหรอแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งนะครับซึ่งทีมงานอาจจะเตรียมให้ไม่ทันผมไม่สามารถส่งได้มันเป็นห้องเลยห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีอุปกรณ์ครบชุดเหมือนกันพร้อมกับคณะทีมงานที่จะดูแลในเรื่องของการบำบัดอยากให้อาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซาอิดนั้นได้บอกกล่าวพี่น้องว่าตามหลักการศาสนาตามความจำเป็นตรงนี้เนี่ยอิสลามมองยังไงกับเรื่องราวข่าวสารแบบนี้ครับอาจารย์ครับก็ต้องบอกนะครับว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวคราวมาถึงบ้านเรานะครับแม้ว่ายังไม่ได้เกิดในประเทศของไทยประเทศไทยของเราก็ตามนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในประเทศนั้นๆน่ะก็ย่อมจะมีเยาวชนมุสลิมอาศัยอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วผมคิดว่าผลกระทบตรงเนี้ยไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในประเทศของเราเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอะไรนะเขาเห็นดีเห็นงามกันแล้วก็มันเป็นผลทางด้านดีอะไรก็ตามแต่ของเขาอ่ะนะไม่ใช่ของสังคมมุสลิมอ่ะนะแล้วก็เมืองไทยตอบรับก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้แก่สังคมมุสลิมมันอย่างยิ่งเลยนะครับในหลักการอิสลามเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงหลักการอิสลามมองว่าเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการที่จะมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดก็ตาม
ในการที่จะได้สร้างอันตรายให้เกิดแก่ร่างกายครับสร้างอันตรายให้แก่คนอื่นหรือสร้างอันตรายให้แก่สังคมก็ตามนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการอิสลามทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าคำว่าคอมรุนคำว่าเหล้าเนี่ยหมายถึงสิ่งเสพติดที่มึนเมาทุกชนิดและให้อันตรายต่อร่างกายไม่ว่าจะมาในรูปของการฉีดของการสูบของการอะไรนะดมหรือของการดื่มก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าถือว่าเป็นสิ่งที่มึนเมานะครับแน่นอนทุกสิ่งมึนเมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลักการของอิสลามและมันก็ย่อมจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเราด้วยแน่นอนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการของอิสลามมันจะถูกกฎหมายหรือจะไปแอบที่ไหนที่ไม่มีคนรู้หรือไปทำในสถานที่ในประเทศที่เขาไม่อะไรนะไม่ผิดกฎหมายของเขาก็ตามนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ฮารามต้องห้ามในหลักการของอิสลามทั้งสิ้นเลยนะครับครับผมคือผมดูเนื้อข่าวครับอาจารย์อยากให้อาจารย์มองว่าตามที่เขาอ้างถึงหลายประเทศด้วยที่อาจารย์บอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศที่เขาดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วเขาอ้างว่าเป็นการบำบัดหรือรวมไปถึงความจำเป็นที่จะเอื้อให้ผู้ที่ต้องการเลิกยาเสพติดด้วยวิธีการนี้คืออิสลามมองเป็นยังไงในภาวะที่ว่าคือพยายามที่จะให้เขาเลิกแต่ว่าก็สนับสนุนให้มีเป็นทางการเลยแบบนี้ไปนะครับคือเรื่องของการที่เราจะเลิกยาเสพติดเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเอาของเลวนะครับมาอะไรนะมาสนับสนุนของเลวนะครับเหมือนกับการที่คนคนหนึ่งนะจะเลิกเล่นการพนันแต่ก็ออกเงินกู้เรียกกินดอกเบี้ยยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเงินการพนันก็เงินบาปเงินดอกเบี้ยก็เงินบาปบาปขึ้นทั้งล่องนะครับเพราะนั้นประเภทที่บอกว่าให้กินยาชนิดหนึ่งแล้วก็ให้เสพไปเยอะๆเลยไอ้อย่างเนี้ยวิธีการแบบเนี้ยหลักการอิสลามไม่สนับสนุนนะครับมันมีวิธีการอื่นๆโดยเฉพาะหล่อหลอมในเรื่องของสภาพจิตใจให้หนักแน่นคนเราเนี่ยถ้ามีสภาพจิตใจที่หนักแน่นรวมกับการมีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอันนี้ถ้าเราพูดในสังคมมุสลิมนะมันก็ย่อมที่จะก่อให้เกิดแรงเรี่ยวแรงในการที่จะลดเลิกสิ่งต่างๆที่เป็นอบายมุขและก็ยาเสพติดทั้งหมดได้เลยแต่ถ้าเกิดสภาพจิตใจอ่อนแอนี่นะครับคุณจะไปใช้วิธีใดก็ตามแต่เดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับมันไม่เลิกขาดหรอกนะครับต้องรักษาทั้งด้านสภาพจิตใจให้หนักแน่นด้วยนะครับรวมทั้งหลักศรัทธาที่มีอย่างหนักแน่นตรงนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะภายในวันเดียวเนี่ยหักดิบได้เลยสำหรับคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งนะครับครับผมคืออาจารย์พูดแบบนี้ผมนึกถึงคำหนึ่งใหญ่อาจารย์ช่วยขยายความว่าคำว่าศาสนาบำบัดเนี่ยที่มันต้องประกอบกันยังไงบ้างครับต้องยังไงครับประมาณไหนครับคือศาสนาบำบัดเนี่ยนะพี่น้องก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะครับที่คนที่พูดคำพูดคนเนี้ยไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นคนที่มาจากศาสนาพุทธนะครับเขาต้องการที่จะบำบัดความละโมบของคนความวุ่นวายของสังคมโดยการเอาศาสนาเนี่ยมาบำบัดครับอันนี้มันกระจายไปสู่วงการของคนที่เป็นนักเสพยาถ้าจะเลิกยาได้เนี่ยนะครับอย่างอื่นเนี่ยเอาไปบำบัดแล้วมันไม่ถาวรก็ต้องใช้ศาสนาเนี่ยมาบำบัดนะครับซึ่งหลักการอิสลามเนี่ยพูดเอาไว้ชัดเจนนะครับเมื่อ 1,400 กว่าปีแล้วนะครับโดยที่ท่านนบีได้นำเอาคำพูดของท่านมาสอนแก่บรรดาสาวกของท่านที่บอกว่า เรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับไมยูดีดินละฮูบีฮีค่อยรันยูฟักกีฮูฟิดดินใครที่อัลลอฮ์ปรารถนาให้ชีวิตได้ดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้เข้าใจศาสนาเป็นอันดับแรกเพราะนั้นด้วยศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตได้ดีแล้วชีวิตเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเอาศาสนาไปแก้ไขในทุกขั้นตอนที่มันเป็นปัญหาเนี่ยปัญหานั้นมันจะจบแล้วก็เป็นการจบอย่างถาวรนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องตีกันเอาไปแก้ให้เด็กนะครับมาฝึกนั่นฝึกนี่ฝึกระเบียบมันก็ไม่ได้ผลเอามาทำกีฬาต้านยาเสพติดมันก็ไม่ได้ผลทำไปทำมากีฬาเสพยาเสพติดนะครับมันก็เข้ามาแทนที่นะครับจะทำในเรื่องแก้ไปไขปัญหาใดก็ตามแต่แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันต้องศาสนาเป็นหลักแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตีกันต้องเอาศาสนาเนี่ยมาเป็นหลักซึ่งผมเองเนี่ยเคยได้ยิน
นะครับคนคนหนึ่งนะครับที่เขาพูดถึงอาจารย์ของคนที่อยู่ในศาสนาอิสลามเป็นอาจารย์สายสามัญ นะครับซึ่งถ้าจะเอ่ยชื่อท่านก็คงไม่ผิดนะฮะเพราะว่าเป็นการเอ่ยชื่อในเชิงในชางในเชิงของการพูดเรื่องแนวคิดของท่านเป็นแนวคิดที่ดีนะครับก็คืออาจารย์ปรีชาศรีสง่าเป็นอาจารย์ที่สอนอะไรพวกช่างกลในต่างๆนะชีวะนะครับซึ่งก็ท่านเองเนี่ยเคยรับนักเรียนอยู่กลุ่มนึงซึ่งนักเรียนกลุ่มนั้นเนี่ยมาจากช่างกลที่ตีกันพอตีกันปั๊บก็ทางการเขาก็สั่งปิดโรงเรียนก็ต้องปิดโรงเรียนยาวเลยนะครับพอปิดโรงเรียนแล้วไอ้คนที่มาเรียนปีสุดท้ายหรืออีกเทอมจะจบมันก็พลอยถูกงดการเรียนไปด้วยไม่รู้จะทำยังไงหรืออีกเทอมจะทำยังไงประมาณทั้ง20กว่าคนมาปรึกษาอาจารย์ท่านเนี่ยและอาจารย์ท่านนี้ก็เห็นว่าเออมันกับศาสนาแตกต่างกันนะคริสต์ก็มีพุทธก็มีอิสลามก็มีเขาบอกว่าได้รับเรียนแต่ถึงเวลาปั๊บตอนช่วงเย็นนะคุณจะเพิ่งกลับบ้านตั้งแต่3โมงครึ่งหรือ3โมงไปถึง6โมงเย็นนะคุณต้องนั่งเรียนศาสนาเรียนศาสนานะครับเขาก็โอเครับเงื่อนไขและเด็กเหล่านั้นก็เรียนต่ออีกประมาณเทอมนึงแล้วก็มีวิชาอะไรนะเขาเรียกว่าปรับพื้นฐานได้อะไรด้วยนะฮะเด็กเหล่านี้อยู่ตูเทอมนึงประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยอยู่กับศาสนาเด็กเหล่านี้ไม่มีใครปฏิเสธเลยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเด็กที่ไม่ไรนะไม่ไปนำไม่ไปชกต่อยไม่ไปตีอะไรกันอีกนะครับก็คือใช้ศาสนานะมาเป็นแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ไม่มีใครที่จะโต้แย้งในเรื่องนี้เลยเพราะว่ามีคนแนะนำว่าให้เด็กเนี่ยไปฝึกทหารไปฝึกให้เป็นระเบียบเมื่อเด็กมีระเบียบจะได้ไม่ตีกันล้มเหลวมีอีกสายนึงเข้ามาโทรเข้ามาโต้สายนึงก็บอกว่าเด็กมันจับภาพติดใจมันแข็งกระด้างให้เด็กไปทำดอกไม้ทำขนมเพื่อเด็กจะไปจีมีจิตใจที่อ่อนโยนลงจะได้ไม่ไปตีกันพอถึงตรงนี้ปั๊บก็มีคนมาโทรศัพท์เข้ามาอีกก่อนเด็กแบบนี้ก็เด็กก็เป็นกระเทยกันทั้งเต็มบ้านเต็มเมืองอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็มีสายที่จะโต้ตอบแต่ว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเอาศาสนามาแก้ไขไม่มีใครที่จะโทรมาโต้แย้งเลยนะครับเพราะนั้นในเรื่องของศาสนาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเด็กติดยาเสพติดก็เลยปล่อยให้มันเสพไปเต็มที่ไปเลยเดี๋ยวมันเบื่อแล้วมันเดิกเองไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการชดเชยความผิดที่ปลายเหตุหรือเป็นการแก้ไขในลักษณะที่ก่อปัญหาให้เกิดขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันไม่จบปัญหามันไม่จบนะครับครับผมมีเรื่องนึงนะครับที่อยากจะเล่าให้กับอาจารย์และก็ท่านผู้ชมไปพร้อมกันและก็มีคำถามอยู่ในนั้นก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งว่าคนหนุ่มสาวก็คือเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ที่จะมีโรงเรียนแห่งหนึ่งในเกาะนะครับเป็นเขาเรียกว่าครองกรรมเป็นเกาะใช้ความเป็นศาสนาที่อาจารย์ได้พูดถึงนี่แหละมาแก้ไขปัญหาชีวิตและการแก้ปัญหาเยาวชนเป็นการเรียนศาสนาล้วนๆเลยตั้งแต่เช้ามายันจนกระทั่งถึงทุกขบวนการของชีวิตเนี่ยถือว่าใช้ศาสนาทั้งหมดเลยใช้การเรียนและแบบต้องเรียนแบบเป๊ะเป๊ะนับ1ถึง10มาปั๊บก็เรียนปุ๊บคือเป๊ะเป๊ะหมดแต่พอหลังจากนั้นคนที่เขาติดยาเสพติดอายุก็เยอะแล้ว35 40หรือไม่ก็ตั้งเด็กเยาวชนไปปั๊บเขาก็ไปให้เรียนปกติแต่เขาสามารถเลิกยาได้จนกระทั่งทางราชการเนี่ยออกนะครับหนังสือรับรองว่าโรงเรียนแห่งเนี้ยที่สอนศาสนาอย่างเดียวเนี่ยใช้เป็นสถานที่บำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดได้เลยแต่มีเคสหนึ่งครับอาจารย์ในเรื่องของคนที่เขาไปจากจังหวัด3จังหวัดนี่แหละผมไม่ก็ได้เอ่ยชื่อไปคือภรรยาและลูกเนี่ยส่งเสริมเพื่อให้สามีเนี่ยได้เลิกยาครับนะครับพาไปส่งก็ด้วยยินยอมกันแล้วไปเพื่อเรียนแต่คอสของเขาเนี่ยหนักองค์ศาสนาแบบที่อาจารย์บอกพูดถึงหักดิบเลยคือไม่มียาเสพติดสักเม็ดนึงไม่กระทั่งบุหรี่ทุกอย่างถูกปิดหมดให้เข้าคอสแบบเรียนเป๊ะเป๊ะทานข้าวเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่คนคนนี้ด้วยความทุรนทุรายกับการสภาพที่ติดยามาหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งเขาดิ้นรนตัวเองเนี่ยสภาพที่โรงเรียนนั้นเป็นสภาพเกาะแล้วก็หุ้มไปด้วยน้ำต่างๆเขาดิ้นตัวเองจนกระทั่งเขาเนี่ยว่ายน้ำออกจากเกาะและมันหมดแรงไม่ไหวเสียชีวิตกรณีแบบนี้อาจารย์คิดว่ายังไงบ้างครับอาจารย์การศึกษาคือการที่เราจะได้อะไรล่ะรับทราบข่าวคราวตรงนี้นะครับ ครับคือถ้าจำไม่ผิดก็คือเกาะจำหรือเกาะนะเกาะจำอะไรเนี่ยนะฮะ
ซึ่งแน่นอนในนั้นเนี่ยไม่ได้มีการบำบัดอย่างถูกต้องไม่ได้มีการบำบัดอย่างถูกต้องก็คือว่าในลักษณะที่มันต้องมีแพทย์คอยควบคุมดูแลไงนี่ไม่มีการแพทย์คอยควบคุมดูแลเลยนะครับแล้วก็ทำกันในลักษณะที่หักดิบจนกระทั่งผู้ป่วยเนี่ยที่เข้ารับการรักษาเนี่ยไม่สามารถที่จะทนในเรื่องนี้ได้ปัญหามันก็เกิดสิครับเพราะว่าคุณจะบำบัดรักษาผู้ป่วยเนี่ยมันก็ต้องให้การแพทย์เนี่ยเข้าไปดูนะครับไม่ได้หมายเข้ามาทำกันเองโดยที่เด็กนั้นอาจจะฟุ้งซ่านเด็กอาจจะควบคุมตนเองไม่ได้นะครับแล้วก็ยาที่จะควบคุมประสาทยาที่จะควบคุมตัวเองเนี่ยแต่ไม่ให้เครียดมากเนี่ยนะครับมีไหมบางทีมันก็ไม่มีพอไม่มีปั๊บเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บางครั้งเนี่ยมันผิดขั้นตอนคนป่วยนะครับตรงนั้นต้องเรียกว่าคนป่วยนะฮะแต่ในแง่ที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายความว่าสภาพจิตใจของคนคนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้มแข็งด้วยหลักการของศาสนาแล้วเนี่ยวันเดียวก็อดได้ถ้าสภาพใจเขาแข็งแล้วนะก็นี่สภาพใจเขายังไม่แข็งไงเขายังไม่รับในเรื่องนี้นะครับมันก็ต้องอาศัยการแพทย์นะเขาไปช่วยเหลือนะครับแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยรูปแบบของการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องเอาศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องดูสภาพจิตใจของคนนี้ด้วยเพราะคนเราถ้าเกิดมีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนอย่างที่คนสมัยยาฮิลิยะห์เนี่ยเมื่อรับอิสลามแล้วทุกอย่างเลิกหมดเลยเลิกได้ยังไงวันเดียวอ่ะเพียงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือกล่าวคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์20วิไม่ถึง20วิเดี๋ยวประมาณ15วิทั้งหมดเลิกได้หมดเพราะอะไรสภาพจิตใจของเขามันเข้มแข็งซะแล้วแต่สภาพจิตใจของคนที่ยังไม่เอาศาสนาเนี่ยยังไม่เข้มแข็งคุณก็ต้องรักษาอีกรูปแบบนึงนะครับแล้วก็ใช้ศาสนาเนี่ยเข้าหล่อหลอมด้วยนะครับครับผมช่วงนี้อยากจะก่อนจะพักนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะบอกกล่าวว่าอาจารย์ครับมีอยู่ที่อาจารย์บอกอดีตที่ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ในกรณีสมัยยะฮิดะห์ในเรื่องของการดื่มเหล้าอย่างดัดดื่มแต่พอคำสั่งห้ามจากอัลลอฮ์เขาติดเหล้ามายาวนานแล้วเลิกทันทีเนี่ยตัวอย่างอย่างอาจารย์พูดแน่นอนติดเหล้าเลิกทันทีเลยอย่างเช่นคนสมัยนั้นเนี่ยมีเหล้าเป็นไหไหนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยถึงเวลาพระกุรอานลงมาว่ายาอายุฮัลลาดีนะอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโอศรัทธาชนทั้งหลายอินนัมัลคอมวัลไมซิดวัลอันซาบวัลอัซรามริจซุนมินอามาลิชัยฏอนแท้จริงเรื่องเล่าเรื่องการพนันการบูชายันการเสี่ยงติ้วเป็นความสกปรกเป็นงานของชัยฏอนฟัชตานิบูฮูสู่เจ้าทั้งหลายต้องออกห่างพอบอกว่าฟัชตานิบูฮูดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจะต้องออกห่างจงเลิกทันทีเนี่ยเลิกทันทีเลยเพราะอีหม่านของเขาถูกหล่อหลอมมาเข้มแข็งแล้วพร้อมที่จะรับคำสั่งทุกอย่างที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมผิดแพกแตกต่างจากคนที่บางครั้งยังติดยาเสพติดอย่างหนักและไม่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เลยคุณก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งรวมทั้งค่อยๆยอมเรื่องของศาสนาจนกระทั่งอีหม่านเข้มแข็งแล้วก็เลิกยาเสพติดได้ปั๊บด้วยความเข้มแข็งของศรัทธาที่เขามีอยู่เขาก็จะไม่หวนกลับไปที่ยาเสพติดอีกนะครับผมช่วงนี้เราพักเรื่องราวดีๆตรงนี้สักครู่นะครับพี่น้องมีประเด็นคำถามหรือประเด็นที่พี่น้องสงสัยกรณีที่เกิดขึ้นในครอบครัวและก็สังคมที่พี่น้องพบเจออาจารย์เซดิกมุฮัมมัดไซด์พร้อมกับรายการสลามจำเย็นยินดีที่จะรับสายพี่น้องพูดคุยหาทางออกร่วมกันเพื่อให้ศาสนานั้นอยู่ในหัวใจของเราทุกคนนะครับในการปฏิบัติตัวอย่างดีงามเพื่อให้สังคมนั้นเกิดความสุขสันติสุดอย่างแท้จริงนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ Find a place for you and I Salam 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 Salamถึงช่วงที่2นะครับช่วงนี้อยากให้พี่น้องมีส่วนร่วมกับการเติมเต็มความรู้ความเข้าใจกับประเด็นที่พี่น้องสงสัยหรือไม่เข้าใจหาทางออกร่วมกันกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาซึ่งอิสลามมีคำตอบนะครับตามความรู้ความเข้าใจที่พี่น้องสามารถจะถามนะครับปัญหาหรือประเด็นที่พี่น้องสงสัยกับรายการสลามยามเย็นวันนี้อาจารย์ซิดดิกมูฮัมมัดไซด์อยู่กับพี่น้องสามารถโทรมาได้02735-4939พี่น้องท่านไหนที่ชมรายการอยู่อาจจะสงสัยประเด็นที่พี่น้องอยากจะ
ไม่เข้าใจมากนักอยากจะให้เข้าใจอย่างถ่องแท้รวมไปถึงสิ่งที่อาจารย์สิริได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องในเรื่องของการที่จะรักษานะครับผู้ที่ติดยาเสพติดด้วยในเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของความแข็งแกร่งของจิตใจก่อนที่จะรอสายของพี่น้องอยากให้อาจารย์สิริได้ให้ความรู้เพิ่มเติมหากว่าเรามีลูกหรือมีคนที่เรารู้จักอยากจะให้เขาเข้มแข็งสร้างแรงเข้มแข็งด้วยหัวใจกับการเลิกนะครับทุกคนเนี่ยอยากจะเลิกแต่อยากจะให้อาจารย์สิทธิได้ชี้แนะตรงนี้ครับอาจารย์ครับพี่น้องเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พ่อแม่เนี่ยนะครับควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่อย่างมากทีเดียวครับคือลูกเนี่ยต้องมีเพื่อนดีเป็นเพื่อนที่อยู่ในสังคมของคนละหมาดลูกต้องอยู่ในเพื่อนที่เป็นคนละหมาดอยู่ลูกต้องอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เอาศาสนานะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าลูกโตมาแล้วเนี่ยพี่น้องต้องหาสังคมของคนละหมาดให้ลูกได้อยู่หาสังคมของคนที่มีศาสนาให้ลูกได้อยู่แม้ว่าลูกอาจจะไม่ได้ออกไปสังสรรค์ที่ไหนก็ตามแต่คนที่เป็นพ่อแม่ที่เป็นเพื่อนกันที่มีลูกดีๆเนี่ยทำไมไม่แนะนำให้ลูกๆของเราเนี่ยได้รู้จักกันลูกๆของเราก็จะได้คบกับบุคคลที่อยู่ในการควบคุมดูแลโดยเฉพาะสมมติผมกับบังอับดูเป็นเพื่อนกันลูกๆก็มาเป็นเพื่อนกันไม่ได้ใช่ไหมเอาไปเที่ยวบ้านบังอับดูบ้างลูกๆบังอับดูมาเที่ยวบ้านผมบ้างนะครับแล้วก็สัก 4-5 คนจับกลุ่มกันในกลุ่มของคนดีๆที่จะมีเพื่อนดีๆแล้วก็ค่อยๆขยายวงออกไปพ่อแม่ก็จะเชื่อมกันมีอะไรที่ผ่านทางลูกพับบังอับดูเห็นจากลูกผมเป็นยังไงปั๊บโทรรายงานผมคือมันต้องใช้สังคมเกื้อหนุนกันแบบนี้ไอ้ต่างคนต่างอยู่ตามอะไรนะตามความรู้สึกของคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่เนี่ยเพราะลูกเราก็ต้องมีเพื่อนเราเองก็ต้องมีเพื่อนนะครับไม่มีเพื่อนอยู่ยังไงอ่ะนะครับมันไม่ได้หมายความหลักการอิสลามสนับสนุนให้มีการอยู่แบบสันโดษไม่ใช่ในเมื่อมีเพื่อนแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนและเป็นเพื่อนเป็นคนดีตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งในเรื่องของความไม่ดีที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของลูกได้อย่างมากทีเดียวผมสมมติผมมีลูกดีๆก็อยากที่จะให้คนดีๆอื่นๆเนี่ยได้มาคบหาสมาคมกับลูกๆครับใช่ไหมใช่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องคิดหาหนทางกันลายกลุ่มเนี่ยสามารถทำได้ใช่ไหมครับเอาแล้วก็พ่อแม่ที่เป็นเพื่อนๆกันนะทำลายกลุ่มของพวกเราเนี่ยให้ลูกๆเข้ามาอยู่ด้วยเวลามีอะไรสื่อสารกันก็จะได้เชื่อมกันนะครับเชื่อมโยงกันนะครับศาสนาเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมให้เราอยู่รวมกันอยู่รวมกันในเรื่องของคุณงามความดีอยู่รวมกันในเรื่องของคนดีลูกๆของเราเนี่ยอยู่กับใครตอนนี้ในเมื่อเขาไปอยู่กับบุคคลที่ไม่ใช่ดีเนี่ยและถ้าเกิดปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วลูกเราไม่เข้าใจศาสนาด้วยเนี่ยจะไปค้าใครจะไปอาศัยใครเป็นที่พึ่งแน่นอนก็ต้องอาศัยคนที่ไม่ดีเป็นที่พึ่งและในเมื่อเกิดเรื่องแล้วเนี่ยไปมีเพื่อนที่ไม่ดีแล้วเขาจะแนะนำลูกของเราให้ทำในสิ่งที่ดีได้อย่างไรมันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเพื่อนนี่ต้องดีในเพื่อนดีแล้วพ่อแม่ดีๆก็พยายามหล่อหลอมให้ลูกของเราเนี่ยกับลูกของเพื่อนที่ดีของเราเนี่ยอยู่ร่วมกันตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะป้องกันอะไรมากมายเหลือเกินที่เป็นเรื่องไม่ดีขออย่างเดียวนะครับเราต้องพยายามให้เพื่อนให้ลูกของเพื่อนๆหรือให้เพื่อนเนี่ยมีลูกให้ลูกของเราเนี่ยมีเพื่อนที่มีศาสนานะครับแล้วก็อยู่ในการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเช่นมีการละหมาดครบถึงเวลาวันจันทร์วันพระรหัสส่งเสริมให้มีการถือศีลอดด้วยกันคือถ้าเกิดว่าเรามีลูกแล้วก็ลูกของเรามีเพื่อนที่ดีๆนะบอกตรงๆว่าจะเป็นหูเป็นตาแล้วก็ทำให้เราเบาแรงเยอะในการที่จะเลี้ยงลูกต่อไปนะครับครับผมพี่น้องอาจจะเป็นกังวลอยู่อีกอย่างนึงครับอาจารย์บางครั้งเนี่ยอยากจะให้เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันแต่ขอบเขตความเป็นเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงเนี่ยอยากให้อาจารย์ให้คำแนะนำเพิ่มเติมอ๋อไอ้เรื่องนี้แน่นอนเอามาปนกันไม่ได้ใช่นะผู้ชายก็อยู่กับของผู้ชายไปโดยเฉพาะเด็ก16 17 18มันไม่ได้ที่จะมาอยู่ปนกันอย่างนี้ไม่ได้ครับก็ต้องอยู่ในลักษณะที่อะไรล่ะอยู่ในลักษณะที่
แยกแยะนะแยกกันนะแม้กระทั่งงานอีเวนต์ของไวชาแนลเนี่ยนะครับการนั่งฟังบรรยายนี่ก็ต้องแยกกันผู้ชายแยกผู้ชายไปผู้หญิงแยกผู้หญิงไปนะครับจะมาอยู่ปนกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เราไม่เห็นด้วยในการที่ผู้ชายกับผู้หญิงเรียนในห้องเดียวกันผู้ชายผู้หญิงเรียนในห้องเดียวกันครับซึ่งมันน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ยุติได้แล้วนะที่เห็นถึงความเหลวแหลกของการที่อยู่ปนกันนะครับมันต้องยุติตรงนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ยุติเนี่ยนะบอกตรงๆว่าปัญหาที่จะเกิดมากขึ้นไปอีกในเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอีกเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะสังคมบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่อยู่หลากหลายไปกับผู้คนที่นับถือศาสนาต่างกันเนี่ยไอ้ความปะปนกันอย่างนี้แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหาระหว่างเพศสัมพันธ์ในใดอย่างมากทีเดียวนะครับเราก็จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากๆนะครับสำหรับหลักการอิสลามแล้วชายแยกชายหญิงแยกหญิงนะครับครับผมอีกส่วนหนึ่งบางครั้งเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆครับอาจารย์แต่บางครั้งเนี่ยคือครูอาจารย์เนี่ยเขาสั่งงานทำการบ้านเป็นกลุ่มบางทีก็มีกลุ่มผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยพ่อแม่ก็นี่เป็นมุสลิมเรานี่แหละแต่คิดว่ามันเป็นความจำเป็นในเมื่อเป็นการบ้านก็ประเหตุทำด้วยกันเป็นกลุ่มแบบนี้ถ้าแบบนี้อยากให้อาจารย์ให้คำแนะนำว่าต้องทำยังไงดีครับอาจารย์พี่น้องก็ต้องแยกชายแยกหญิงนะจะมาเอาการบ้านเอาการทำรายงานเอางานกลุ่มอะไรมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไงหลักการก็คือหลักการนะครับเราจะเห็นว่าโอเควิชาการต่างๆทั้งด้านสายสามัญเนี่ยนะครับนำหน้าเหนือหลักการเนี่ยไม่ได้ครับจะเอาตรงนั้นมาเป็นสิ่งที่เหนือหลักการเนี่ยไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดไม่ได้เข้ากลุ่มจะไม่จับกลุ่มก็เลยจะเรียนไม่รู้เรื่องจะเรียนไม่ได้ไม่เป็นไรเฉพาะกลุ่มผู้หญิงก็เฉพาะกลุ่มผู้หญิงไปผู้ชายก็เฉพาะกลุ่มผู้ชายไปนะครับอย่ามาทำปนกันอย่างนี้การทำปนกันเนี่ยนะครับบอกตรงๆว่าได้ใบปริญญามาแต่ความบริสุทธิ์ความเสียหายมันเกิดขึ้นอย่างดาดดื้อเนี่ยนะครับยอมเลยพี่น้องในทัศนะของผู้ศรัทธาแล้วไม่ยอมหรอกในเรื่องนี้นะครับก็ต้องให้เฉพาะผู้หญิงมีกี่คนก็ติวเฉพาะตรงนี้หรือถ้าเกิดว่าโอเคติวแล้วมันไม่รู้เรื่องนะครับจะจ้างครู 4-5 คน10คนจ้างครูมาคนนึงโอเคให้ครูมาสอนเป็นกิจจาลักษณะเลยแต่ชายปนชายหญิงปนหญิงนั่งดูหนังสือด้วยกันไกลๆเนี่ยลมหายใจชนลมหายใจชนกันเลยเนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลักการของอิสลามแล้วก็ความเสื่อมเสียมันก็จะเกิดขึ้นนะครับครับผมมีสายไหมครับครับถ้าหากว่าพี่น้องมีสายจากทางบ้านก็สามารถที่จะโอนเข้ามาได้นะครับ02-735-4939กับรายการสลามยามเย็นวันนี้พี่น้องนะครับน่าจะฟังอยู่หรืออาจจะฟังเพลินกับเรื่องราวต่างๆที่หยิบยกมาพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับจริงที่ต่างประเทศแต่เชื่อว่านะครับคงจะไม่เกิดขึ้นกับบ้านเรานะครับกับการเปิดโอกาสแบบนี้และก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการให้ศาสนาหรือความเข้มแข็งของหัวใจเข้ามาเติมเต็มในการที่จะช่วยลดภาวะที่คนที่หลงไปหลงผิดหรือไปเสพยาเสพติดติดยาเสพติดต่างๆหนึ่งในนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องว่ามูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติร่วมกับไวท์ชาแนลพยายามทำตรงนี้เปิดพื้นที่สำหรับคนที่หลงผิดในการที่จะไปบำบัดให้ความรู้ความเข้าใจสร้างความเข้มแข็งในจิตใจแม้กระทั่งในเรือนจำเป็นโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรมของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติก็อาจารย์ทางบทชริยะเนี่ยนะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้ความรู้ความเข้าใจสถานที่ต่างๆที่เป็นทันสถานนะครับคือสถานที่ของเรือนจำเนี่ยประมาณ33สถานที่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจได้มากพอสมควรใช่ไหมครับอาจารย์นี่คือสิ่งที่อยากก็แน่นอนนะครับคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยอาจจะเป็นคนที่พลาดไปในชีวิตก็ได้ทำผิดกฎหมายแล้วก็ต้องถูกชำระโทษนะครับอยู่ในเรือนจำคนที่ทำความผิดในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับที่กฎหมายเขาเอื้อมมือไปถึงแล้วก็อะไรนะเราเองก็กำลังคนที่อยู่ในเรือนจำก็กำลังชำระโทษนะครับถูกชำระโทษตามความผิดที่กฎหมายได้ตราเอาไว้ได้บัญญัติเอาไว้เนี่ยเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่อะไรนะหมดโอกาสที่จะเป็นคนดีนะครับในเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสก็เข้าไปสอนเขาเผื่อว่านะครับสัก 10% 15% หรือ 20% หรือมากกว่านั้น
อาจจะสำนึกผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีก็ได้นะครับเดี๋ยวขอรับสายสดก่อนครับเชิญครับสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับจากที่ไหนครับอ่อนนุชค่ะธรรมดาดูว่าชาแนลพอดีวันนั้นหกคนล้มแล้วแขนไปหัวแขนข้อแขนแตกครับช่วยปิดเสียงทีวีนิดนึงดีกว่านะเพราะว่ามันสะท้อนเสียงทีวีปิดตั้งนิดดีกว่าแล้วค่อยคุยนะเดี๋ยวก่อนนะฮะครับเชิญครับปิดเสียงทีวีแล้วคุยต่อได้เลยครับพอดีแขนไปกระแทกกับพื้นข้อศอกแตกไม่ได้ดูว่าชาแนลเลยก็เลยเนียดกับพระองค์ล้อว่าถ้าเบิกข้อแขนเนี่ยหมอไม่พาข้าพเจ้าจะอ่านกุญแจล้อให้พระองค์ล้อ600ต้นฮะพอดิฉันกลับมาบ้านหมอเขาเอาเหล็กเสียบไว้ให้เสียบไว้ให้ไม่ต้องผ่าดิฉันก็อ่านกุญแจล้อให้พระองค์ล้อ600อันนี้กุญแจล้อเนี่ยพระองค์ล้อชอบมากใช่ไหมคะดิฉันอยากทราบตอนนี้ค่ะครับผมครับทำเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับผมฟังทางโทรทัศน์นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าซักกันลองคอยร้อนนะคะครับสลามุอะลัยกุมเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านกุรอานเนี่ยนะครับเราอ่านนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ไม่ได้อ่านเพื่ออัลลอฮ์อ่านด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เพราะการอ่านเนี่ยผลบุญต่างๆความดีงามต่างๆนะครับอัลลอฮ์จะมอบให้แก่เรานะครับพี่น้องจะอ่านกี่ร้อยต้นอะไรก็ตามนะครับก็ขอให้ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่ทำอย่างนี้เขาเรียกว่าบนบานกับอัลลอฮ์เอาไว้ถ้าหากว่าพระองค์ได้โปรดให้ข้าพระองค์เนี่ยนะครับไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับข้าพระองค์จะได้ทำสิ่งนี้นะครับเพื่อพระองค์ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์นะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับที่ท่านทำตรงนี้จะอ่านกุญวัลลอก็ได้หรืออ่านซูเราะห์อื่นๆก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ากุญวัลลอก็เป็นต้นหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเพราะว่าเป็นซูเราะห์ที่ว่าด้วยการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นการยืนยันโดยที่อัลลอฮ์ใช้ให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกล่าวยืนยันว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพระองค์คืออัลลอฮ์นะครับผู้ทรงเอกะนะครับอัลลอฮ์หนึ่งเดียวนะครับอัลลอฮุสมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของโลกทั้งผองลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่ทรงกำเนิดบุตรแล้วก็ไปทรงถูกกำเนิดนะครับซึ่งอัลลอฮ์เป็นพระองค์เดียวนะครับไม่มีใครกำเนิดพระองค์และพระองค์ก็ไม่ได้กำเนิดใครไม่มีบุตรนะครับวะลัมยะกุลละฮูกุฟูวันอะฮัดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกนี้ในสิ่งสรรพสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเนี่ยจะเสมอเหมือนเทียบเท่าพระองค์ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นซูเราะห์ที่ว่าด้วยเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในการเป็นพระเจ้ายืนยันว่าอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวนะครับก็เป็นซูเราะห์ที่สำคัญมากทีเดียวนะครับที่การอ่านซูเราะห์นี้เพียงครั้งเดียวเนี่ยผลบุญของมันเทียบเท่ากับการอ่านกุรอานถึง10ยุสเลยทีเดียวนะครับครับผมคือสิ่งที่เป็นคำตอบน่าจะชัดเจนนะครับพี่น้องมีคำถามอย่างอื่นก็โทรมาได้นะครับ027354939ช่วงนี้มีเวลาอีกประมาณนะครับไม่ถึง10นาทีก่อนจะเป็นช่วงของการพักนะครับชมสิ่งที่น่าสนใจจากสถานีต่างๆรายละเอียดต่างๆที่เป็นของสถานีนะครับในส่วนของสลามยามเย็นวันนี้เวลาอีก10นาทีอยากให้พี่น้องมีส่วนร่วมกันในการถามคำถามข้อสงสัยต่างๆที่พี่น้องไม่เข้าใจเพื่อให้หลักธรรมคำสอนหลักการของอัลเลาะห์นะครับแล้วก็กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นั้นพี่น้องได้เข้าใจนะครับในรายละเอียดมากขึ้นพี่น้องก็สามารถโทรมาได้นะครับ027354939เมื่อสักครู่พี่น้องโทรมาจากอ่อนนุชครับพี่น้องที่ไหนที่ชมรายการอยู่มีข้อสงสัยนะครับไม่สบายใจให้เข้าใจหลักทำคำสอนหลักคำสอนของศาสนาก็สามารถโทรเข้ามาได้027354939ซึ่งอยากจะให้อาจารย์นะครับได้พูดถึงงานอีเวนท์ที่ผ่านมาสักอีกเล็กน้อยครับอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องงานอีเวนท์ที่ผ่านมาที่กรุงเทพครับแล้วก็ที่หาดใหญ่นะครับที่ศูนย์อะไรนะศูนย์ประชุมนานาชาติมอหาดใหญ่นะครับที่หาดใหญ่เนี่ยคนเยอะมากอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ไม่นึกเลยว่าพี่น้องจะได้ให้การตอบรับ
แล้วก็ได้ไปชมสื่อสร้างความเข้าใจนะครับที่ทันสมัยที่สุดนะครับก็คือภาพยนตร์นะครับแล้วก็พี่น้องเข้าไปชมกัน3รอบนี่เต็มหมดรอบละประมาณ 1,200 คนนะครับก็เต็มทั้งหมดบัตรหมดเกลี้ยงเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอขอบคุณพี่น้องอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราคุยต่อนะครับมีสายสดนะครับสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับจากที่ไหนครับครับจากภูเก็ตครับเชิญครับช่วยลดเสียงทีวีนะครับแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะครับครับผมอยากสอบถามเรื่องการที่เป็นอิหม่ามครับครับเชิญครับพอเป็นอิหม่ามแล้วอ่านหลังจากอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์ถ้าสมมติว่าอ่านซูเราะห์นั้นไม่ได้และมะมูมก็ไม่สามารถที่จะต่อได้ในซูเราะห์นั้นเราจะเริ่มซูเราะห์ใหม่หรือว่าเราลองเพาะเลยครับอ่านไปกี่อายะห์แล้วล่ะครับคือสักอายะห์2อายะห์ก็แล้วแต่คือตรงนี้ครับครับเอาอย่างนี้ถ้าต้องการที่จะอ่านในซูเราะห์อื่นเพราะว่าเราไปไม่ได้มันติดขัดนะครับแล้วก็ที่อ่านมาเนี่ยมันก็ยังน้อยเกินไปก็สามารถที่จะเลื่อนไปอ่านซูเราะห์อื่นได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะสามารถอะไรนะกล่าวให้เราได้อ่านต่อไปได้ไม่ถึงทวนให้เรากล่าวต่อไปได้และสามารถเปลี่ยนซูเราะห์ได้เลยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่ต้องสุญูดซะฮวีด้วยนะครับเพราะถือว่าไม่จะเป็นการไปข้อบกพร่องนะครับการอ่านแล้วก็อ่านไม่ถูกนะครับการอ่านหรืออ่านไม่ถูกแล้วก็มีคนอะไรนะอ่านให้ฟังแบบถูกต้องแล้วเราก็อ่านตามใหม่เนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องสุญูดซะฮวีก็ไม่ต้องสู่ซาวีแล้วเราก็เปลี่ยนซูเราะห์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่านไปสัก 4-5 อายะห์แล้วคิดว่าเออมันไปไม่ได้แล้วเราต้องการรุกวะเลยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับครับผมครับละหมาดใช้ได้ทั้งคู่นะครับครับครับยาซากัลลอฮ์ค่ะครับครับสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับในเรื่องของการละหมาดบางทีก็เจอเหมือนกันครับอาจารย์แต่ส่วนมากมักมุมเค้าพยายามตามได้ใครมาหนูมามุมบางทีเขาถ้าเกิดรู้กุรอานเขาก็สามารถที่จะอะไรนะอ่านต่อให้คนนั้นสามารถที่จะต่อยอดไปได้นะครับก็สามารถอ่านต่อได้นะครับสายสดเชิญแล้วครับสลามุอะลัยกุมกุมซาลาห์ครับจากที่ไหนครับไปกุมซาลาห์ช่วยลดเสียงโทรทัศน์นะครับแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะครับค่ะครับรถเสียงทีวีแล้วนะครับคุยได้เลยครับเชิญครับรถเสียงทางโทรทัศน์แล้วคุยโทรศัพท์ได้เลยครับผมค่ะเชิญครับอยากถามว่าคุณพอดีเมย์เมย์เสียแล้วค่ะช่วยคืออย่างนี้ท่านต้องไปหลีเสียงทีวีก่อนนะเสียงมันจะท้อนแล้วก็ฟังกันไม่รู้เรื่องกันนะนะครับครับขอความร่วมมือนะครับค่ะติดแล้วค่ะติดแล้วก็พูดได้เลยครับอยากถามอยากถามว่าถ้าแม่เราเสียแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปทำฮัจญ์นะคะยังไม่ได้ไปทำค่ะครับแล้วต้องจ้างเขาทำไหมคะเดี๋ยวตอบให้นะครับครับค่ะครับผมครับครับสลามุอะลัยกุมครับผมไม่ได้ไปทำฮัจญ์ไปจ้างเขาทำไม่ได้แม่ไม่ได้ละหมาดเอาจ้างเขาละหมาดไม่ได้แม่ไม่ได้ถือศีลอดไปจ้างเขาถือศีลอดแทนไม่ได้แม่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ไปจ้างเขาทำฮัจญ์แทนไม่ได้ไปจ้างไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปทำฮัจญ์แทนให้ด้วยความสมัครใจครับโดยไม่มีค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นสามารถทำได้จึงต้องเน้นไงเน้นว่าน่าจะเป็นลูกนี่แหละไปปีหนึ่งไปทำฮัจญ์ของตัวเองแล้วก็ปีต่อไปก็ไปทำฮัจญ์แทนให้แก่พ่อหรือแทนให้แก่แม่ไปครั้งหนึ่งแทนแต่คนเดียวนะครับอย่างนี้ได้ส่วนการไปจ้างเขาอันนี้ไม่ได้นะครับไปจ้างนี่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดไปทำแทนให้เองเนี่ยได้นะครับหรือคนที่เป็นพี่เป็นน้องของผู้ตายนะครับไปทำฮัจญ์ของตัวเองแล้วก็ปีต่อไปนะครับก็จะไปทำฮัจญ์แทนให้แก่พี่ชายและน้องชายตรงนี้ได้ไม่มีปัญหานะครับเราก็ออกค่าเครื่องบินเข้ามาเฉยส่วนค่าจ้างนี่ต้องไม่มีนะเป
เป็นการอาสาที่คนๆเนี่ยมีเวลาว่างแล้วก็อาสาทำก็ให้เขาทำนะครับส่วนในการที่จะไปว่าค่าจ้างกันเลยเที่ยวนึงต้องให้เท่าไหร่ 50,000 60,000 บาทอันนี้ไม่มีนะค่าจ้างแบบนี้ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับครับฝากท้ายรายการหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับอาจารย์ครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับว่าพี่น้องช่วยกันนะครับในเรื่องของศาสนานี่ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยเผยแพร่ช่วยบอกกล่าวคนอื่นว่าให้มาฟังในเรื่องของศาสนาช่วยแนะนำคนอื่นให้ฟังในเรื่องของศาสนานะครับโดยเฉพาะไวท์ชาแนลนี่นะครับผมคิดว่ายังมีผู้คนไม่รู้จักไวท์ชาแนลอีกเยอะในสังคมมุสลิมก็ช่วยกันบอกนะครับไอ้การที่พี่น้องช่วยเขาบอกเนี่ยแล้วเขาก็ได้ไปดูรายการแล้วเขาก็ฟังชมรายการติดแล้วเขาก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ฟังได้ชมในรายการพี่น้องก็ได้ผลบุญไปด้วยนะครับครับยาซากะลอคอยรอนอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซาอิดและก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับรวมไปถึงนะครับผมอาจารย์ซิดดีกทีมงานที่ดูแลรายการในขณะนี้ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์